สวัสดีเพื่อนๆคอบอลนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมติ๊งโอโกขับนะครับได้เป็นประจำเลยนะครับ1คลิปหน้าช่องนะครับแล้วก็วันนี้มีนะครับโปรแกรมสำคัญมาฝากกันเช่นเคยนะครับอยู่ในศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นคัพนะครับผมเป็นคู่ระหว่างทางด้านสเปนพบกับอิตาลีนะครับคู่นี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูความน่าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากนะครับผมเข้ามาจอยกันในกลุ่มครอบครัวเนี่ยนะครับรับรองมีดีกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับผมสามารถเข้ามาจอยกันได้ที่ทางเข้าหน้าช่องใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับกลุ่มโกขับยินดีต้อนรับครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับถือว่าเป็นฟุตบอลสายเลือดใหม่ทั้งคู่นะครับทางด้านสเปนเองนะครับในเวิลด์คัพครั้งล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากถึงผ่านเข้ารอบลึกไปนะครับผมน่าเสียดายจริงๆนะครับมาดูทางด้านสเปนก่อนละกันนะครับสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับวันนี้นะครับมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับผมวันนี้หน้าเป้าเป็นทางด้านโมราต้านะครับผมปีก2ฝั่งนะครับใช้กาบี้และอาเซนซิโอนะครับกลางตัวรุกใช้ทางด้านแดนนี่โอโมนะครับแต่ว่าเห็นว่ามีอาการบาดเจ็บเข้าเล่นงานอยู่นะครับต้องไปรอลุ้นเช็คฟิตกันอีกทีนะครับส่วนกลางรับทั้ง2ฝั่งนะครับใช้ซูบิแมนดี้นะครับจากทางด้านเรอัลโซซิดาดนะครับแล้วก็ทางด้านโรดี้จากแมนซิตี้ที่เพิ่งคว้า3แชมป์กับแมนซิตี้มาตัวนี้เล่นดีมากๆเลยนะครับส่วนหลังนะครับวันนี้วิงแบ็คทั้ง2ฝั่งนะครับใช้เป็นทางด้านจอร์ดี้อัลบานะครับและทางด้านคาวาคาวจากเรอัลมาดริดนะครับส่วนกลางเซ็นเตอร์แบ็คเป็นทางด้านลาปอตนะครับยืนคู่กับทางด้านเลอร์นอร์แมนนะครับผู้รักษาประตูเป็นทางด้านอุนไนซิมอนนะครับส่วนอิตาลีเองนะครับใน FIFA World Cup ครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับไม่ได้ไปแข่งขันมานะครับพวกเขาไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะครับน่าเสียดายเช่นกันนะครับวันนี้มาในระบบ4-3-3นะครับหน้า3ตัวเป็นทางด้านเคลียซ่านะครับผมลัสเตกุยรวมถึงทางด้านเปเรกินีจากโรม่าด้วยนะครับส่วนกองกลางนะครับวันนี้ใช้บาเลล่าและทางด้านเวอร์นาติดนะครับผมส่วนกลางตัวรับน่าจะเป็นทางด้านจอร์จินโญ่ครับส่วนวิงแบ็กนะครับทั้ง2ฝั่งใช้ทางด้านดีโรเรนโซและดีมาโก้นะครับดีมาโก้เนี่ยนะครับอยู่ทางด้านอินเตอร์มิลานครับตัวนี้นะครับน่าจับตามองมากๆเลยนะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กเองใช้ทางด้านอาซาบีนะครับและทางด้านโบลูชีส่วนผู้รักษาประตูวันนี้นะครับเป็นผู้รักษาประตูจากเปเชอย่างดอนนารุมานะครับส่วนสถิตินะครับที่เจอกันมาใน5เกมหลังสุดเนี่ยนะครับสเปนครองความได้เปรียบนะครับคือชนะไปทั้งหมด3ครั้งนะครับเสมอกัน1แล้วก็แพ้ทางด้านอิตาลีไป1นะครับผมส่วนในยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยนะครับ2เกมหลังสุดที่ผ่านมาทางด้านสเปนเนี่ยนะครับผมแพ้1แล้วก็ชนะ1นะครับส่วนอิตาลีเนี่ยชนะรวดในยูฟ่าเนชั่นลีกเลยนะครับถือว่าอิตาลีเองทำได้ดีมากกว่าในยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับส่วนการเจอกันนะครับยังไม่ได้เจอกันนะครับต้องย้อนกลับไปไกลเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้นะครับถ้ามองจากความได้เปรียบเนี่ยจะเห็นว่าสเปนได้เปรียบอยู่นิดนึงนะครับผมด้วยการที่พวกเขาเนี่ยนะครับได้เล่นกันในศึกเวิลด์คัพกันมาก่อนนะครับส่วนอิตาลีเองนะครับต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นฟุตบอลสายเลือดใหม่ที่เพิ่งจับมารวมทีมกันด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมให้สเปนได้เปรียบอยู่ประมาณอยู่นิดนึงนะครับหรือว่าเปิดแบบติดติ่งนิดนึงนะครับถ้าวันนี้จะให้เลือกเชียร์นะครับขอเลือกเชียร์ทางด้านสเปนเลยกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดนะครับอยากเข้ามานะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดเลยกันนะครับผมสำหรับเวลานะครับ 4:00 น.ของวันนี้นะครับผมสวัสดี